ป๊อบภูมิใจตื่นเต้นเล่นละครเวทีพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10ยกเป็นเกียรติประวัติในชีวิตถือเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของพระเอกอย่างป๊อบธนวัฒน์วัฒนภูติครับที่ได้รับเลือกเล่นละครเวทีในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10มีโอกาสได้เจอตัวพระเอกคนดังครับเลยสอบถามเจ้าตัวครับเจ้าตัวเผยถึงความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานรับใช้แผ่นดินผู้สื่อข่าวครับเลยถามถึงเรื่องที่ได้รับเลือกเล่นละครเวทีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10หน่อยป๊อบบอกว่าถือเป็นเกียรติประวัติกับตัวเองครับที่ได้ร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีรู้สึกภูมิใจแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวคงเข้าไปซ้อมเดี๋ยวทางช่องคงบอกครับตอนนี้มีแต่คนส่งมาแสดงความยินดีผมรู้สึกเป็นเกียรติประวัติจริงๆความรู้สึกของเราตอนที่รู้ว่าเขาติดต่อมาป๊อบบอกว่าตอนแรกติดต่อมาคนเดียวแล้วก็มาบอกว่ามีเบลล่าลานีด้วยมีเพื่อนค่อยชื่นใจขึ้นหน่อยเขาก็เหมือนกับให้เราเป็นคู่กันครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นอันนี้ยังไม่รู้นะครับคงเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนี่แหละครับตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันประมาณนั้นเท่าที่รู้ครับต้องเตรียมความพร้อมขนาดไหนวันจริงหรือว่าวันซ้อมก็คงจะเต็มที่ครับว่าจะเป็นยังไงแสดงแบบไหนยากไหมอันนี้ยังไม่รู้รู้สึกตื่นเต้นครับครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับในหลวงของเรายินดีและดีใจครับกดดันไหมที่คนคาดหวังจากเราไม่กดดันเลยครับรู้สึกว่าผมได้ทำงานให้แผ่นดินด้วยโอเคเลยครับละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ยากไหมสำหรับเราผู้สื่อข่าวถามครับยากครับละครเวทีมันต้องซ้อมต้องเป๊ด้วยถ้าไม่เป๊ปุ๊บก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้แล้วท่าทางอินเนอร์มันก็ต้องใหญ่กว่าในการเล่นหนังเล่นละครอยู่แล้วเป็นอีกศาสตร์หนึ่งครับที่ใกล้เคียงแต่ก็มีความต่างอยู่โดยจะแสดงในวันที่26พฤษภาคมนี้ครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพระเอกคนดังอย่างป๊อบธนวัฒน์วัฒนภูติครับที่ได้รับเลือกเล่นละครเวทีในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ